สวัสดีครับสวัสดีแฟนเชลซีทุกคนนะครับในช anel YouTube Peter Bolt นะครับวันนี้มาอัปเดตข่าวยามเช้ากันนะครับวันที่2กุมภาพันธ์2564นะครับวันนี้มาชำแหละแท็กติกของโทมัสทูเคิลให้ฟังกันแบบละเอียดสุดขีดเลยจาก2สื่อนะครับรวมไปถึงเรื่องของโรมันอับราโมวิชครับที่หัวร้อนครับเมื่อนักเตะเชลซีโดนเหยียดผิวนะครับเดี๋ยวมาติดตามรายละเอียดกันได้ก่อนอื่นขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีของช่องก่อนละกันนะครับก็ยาถ่าย123นะครับแก้ถ่ายท้องผูกขับลมถ่ายน้ำเหลืองน้ำเสียถ่ายสะดุดเบ่งไม่ออกสนใจสั่งซื้อได้ที่ Facebook Fanpage ตามนี้เลยนะครับหรือว่าตามร้านขายยาทั่วไปก็ได้แล้วก็มีนี่ด้วยครับยาธาตุจมทองครับแก้กดไหลย้อนขับลมในกระเพาะท้องอืดท้องเฟ้อจุกเสียดแน่นอาหารไม่ย่อยสั่งซื้อได้ช่องทางเดียวกันเลยนะครับทักไปบอกเลยครับว่ามาจากช่องของปีเตอร์โบสนะครับเพราะว่าเจ้าของเนี่ยเขาเชียร์ทีมเชลซีอยู่แล้วด้วยนะครับหัวข้อที่ผมนำมาฝากวันนี้ครับเกี่ยวกับการวิเคราะห์แท็กติกเนี่ยผมทำอะไรผมให้เครดิตเสมอนะครับซึ่งข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับเรื่องของแผนเน้นๆ เนี่ยมาจากช่อง YouTube ที่ชื่อว่า Newman ครับตามนี้เลยครับที่ขึ้นโชว์ให้ดูเขาเป็นแฟนบอลเชลซีจบไลเซนส์มามีความรู้เรื่องฟุตบอลเชิงลึกแล้วก็ทำคลิปเกี่ยวกับวิเคราะห์แท็กติกฟุตบอลเยอะมากไม่ได้ทำแค่เชลซีครับทำหลายทีมเลยครับไปดูกันได้นะครับคนตาม 250,000 นะครับซึ่งผมเคยเอามาฝากกันบ้างและเกี่ยวกับคลิปในช่อง Newman นะครับเขาทำมาฝากแบบจัดหนักจัดเต็มเลยซึ่งเขาเพิ่งอัพไปเมื่อวานนี้ครับเกี่ยวกับแท็กติกของโทมัสทูเคิล2นัดแรกกับเชลซีนะครับเป็นยังไงไปดูกันได้นะครับมาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับโทมัสทูเคิลนะครับแผนการเล่นที่เขาใช้กับเชลซีเนี่ยจะมองว่าเป็น 3-4-2-1 ก็ได้จะมองเป็น 3-4-3 ก็ได้นี่คือไลน์อัพของเชลซีนะครับที่ใช้นะครับก็คือหลัง3คู่กลาง2วิงแบ็ก2วิงแบ็กกับคู่กลางเนี่ย2บวก2รวมกันเป็น4นะครับแล้วก็ตัวรุกด้านบนเนี่ยจะมองว่าเป็น2คนด้านหลังแล้วก็1คนด้านหน้าก็ได้หรือจะมองรวบเป็น3คนไปเลยก็ได้ดังนั้น3 4 3 3 4 2 1ไม่มีอันไหนผิดนะครับนี่คือรายชื่อนะครับแต่เวลาขึ้นเกมรุกของเชลซีครับจะไม่ได้เล่นเหมือนเป็น3 4 2 1ครับขึ้นเกมรุกเชลซีเล่นแบบนี้ครับนี่ครับแบบนี้เลยนะครับก็คือ3 2 4 1นะครับก็คือ3กองหลังยังเหมือนเดิมแล้วก็คู่กองกลางยังเหมือนเดิมครับแต่ว่าวิงแบ็ก2ข้างอย่างคาลัมฮัสซันโอดอยแล้วก็มาร์กอสอลอนโซเติมสูงขึ้นไปเหมือนเป็นปีกครับเป็น3 2 4 1ดูอีกทีนะครับจากแบบนี้ครับจาก3 4 2 1เป็น3 2 4 1นี่คือการเล่นเกมรุกของเชลซีเวลาครอบครองบอลแต่เวลาไม่ได้ครอบครองบอล นะครับเชลซีถอยลงมาเล่นเหมือนเป็นหลัง4แบบนี้ครับคือถ้าเกิดเป็นแผนของอันโตนิโอคอนเต้คอนเต้เวลาเล่นเกมรับจะเหมือนหลัง5ครับก็คือวิงแบ็คขวาอย่างโมเสสก็ถอยมาเป็นแบ็คขวาเลยแล้วก็เดฟกับตอนนั้นเป็นดาวิดลุยส์แล้วก็แกรี่เคฮิลก็ยิงกันหลัง3เลยแต่ของโทมัสทูเคิลเนี่ยนูแมนบอกว่าเวลาเล่นเกมรับเป็นหลัง4ครับก็คืออลอนโซลงมาเดฟขยับไปยืนด้านข้างแล้วโอดอยเหมือนเป็นปีกขวาที่คอยช่วยเกมรับนะครับนี่คือแทคติกของโทมัสทูเคิลนะครับแล้วก็จุดหนึ่งที่อยากให้ดูครับเกี่ยวกับแผนของโทมัสทูเคิลก็คือว่าเขาจะพยายามเซตบอลโดยมีอย่างน้อย5คนเสมอนะครับก็คือ3เซ็นเตอร์ฮาฟกับ2มิดฟิลด์นะครับเพื่อให้เกิดสถานการณ์ที่กองหลังกับกองกลางเวลาครองบอลเนี่ยรุมคู่ต่อสู้ทำให้คู่ต่อสู้เวลาเพรสซิ่งเนี่ยเพรสซิ่งเราแล้วไม่จนนะครับก็จะเห็นเลยครับจากภาพนี้มีเดฟมีซิลวามีรูดิเกอร์จอร์จินโญ่โควาซิชนะครับเป็น5ลุม2นะครับเพื่อทำให้เราสามารถครองบอลได้เพรสซิ่งแล้วไม่จนซึ่งถ้าเกิดนักเตะฝั่งตรงข้ามพยายามจะเพรสซิ่งนะครับเหมือนกับภาพนี้ที่ตอนแรกเนี่ยเนโต้กำลังจะไปบีบอัสปิลิควาต้านะครับในเกมที่เชลซีเจอกับวูฟถ้ามีคนใดคนนึงไปบีบเซนเตอร์ด้านข้างตัวขวาหรือตัวซ้ายเนี่ยมันก็จะเป็นการเปิดพื้นที่ช่องว่างให้กับมิดฟิลด์คนใดคนหนึ่งเพื่อที่ติอาโกซิลวาจะได้ออกบอลแบบง่ายๆอย่างภาพนี้เหมือนที่บอกครับตอนแรกก่อนอันนี้เนโต้บีบไปทางเดฟพอบีบไปทางเดฟปุ๊บโควาซิชเนี่ยดึงตัวประกบจากแดเนียลโพเดนส์อยู่ถูกไหมครับทำให้จังหวะนี้จอร์จินโญ่โล่งครับซิลวาก็จ่ายขึ้นมาง่ายๆหรือจะเป็นภาพนี้ครับสถานการณ์5ต่อ2อีกแล้วนะครับ5คน3กองหลัง2กองกลางนะครับแล้วก็นี่ครับอาจจะเป็น5ต่อ2ก็ได้หรืออาจจะเป็น5ต่อ3ก็ได้ซึ่งสถานการณ์เนี้ยเป็น5ต่อ3เชลซีก็ยังมากกว่าอยู่ดีแล้วก็เห็นครับจากภาพนี้ว่าอันดามาตาโอเร่ที่เป็นปีกขวาของวูฟนั้นพยายามเตรียมจะมาบีบอันโตนิโอรูดิเกอร์และเหมือนเดิมเลยครับ
พอเขามาบีบเนี่ยกองกลางคนใดคนหนึ่งของเชลซีว่างครับซิวาก็เลยส่งให้จอร์จิญโญ่ได้แบบง่ายๆส่งให้โควาซิชได้แบบง่ายๆสลับกันไปมาครับบางทีก็เป็นโควาซิชบางทีก็เป็นจอร์จิญโญ่สลับกันไปมาเหมือนกันเป๊ะเลยครับถ้าเกิดเซนเตอร์ตัวซ้ายตัวขวาโดนบีบซิวาจะแทงตรงกลางเลยครับนี่คือแผนของโทมัสทูเคิลนะครับยังไม่จบเท่านี้ครับมีมาฝากแบบจัดหนักจัดเต็มนะครับก็คือการเล่นของ2ตัวรุกหลังกองหน้านะครับอย่างเช่นในเกมเจอกับวูฟเนี่ยวันนั้นใช้เป็นฮาคิมซีเยกกับไคฮาวเวสถูกไหมครับซึ่งซีเยกกับฮาวเวสเนี่ยจะเล่นตรงระหว่างลายกองหลังของคู่ต่อสู้นะครับแล้วก็จะมีการหุบเข้ามาดึงตัวประกบหุบเข้ามาพื้นที่ตรงกลางสนามนะครับเพื่อดึงตัวประกบคู่ต่อสู้แล้วจังหวะที่ฮาคิมซีเยกหรือไคฮาวเวสเนี่ยเล่นระหว่างลายตรงนี้เล่นระหว่างพื้นที่ตรงนี้มันจะเป็นการเปิดโอกาสให้คาลัมฮัสซันโอดอยครับได้เติมเกมขึ้นไปแล้วก็เชลซีมีการสวิชบอลอย่างเช่นช็อตนี้เตียโก้ซิวาก็วางบอลยาวให้กับคาลัมฮัสซันโอดอยหรือจะเป็นช็อตนี้ครับฮาคิมซีเยกอันนี้ไม่ต้องรอให้เซนเตอร์วางบอลครับเวลาฮาคิมซีเยกได้บอลเองเนี่ยตรงตำแหน่งเนี้ยเหมือนที่ผมบอกครับมันเหมือนเป็น 3-4-2-1 เพราะฮาคิมซีเยกกับไคฮาวเวสวันนั้นเนี่ยเล่นเป็นเบอร์10คู่เลยครับเป็นเบอร์10คู่ที่ยืนอยู่หลังกองหน้าแล้วพอฮาคิมซีเยกไม่ได้ยืนปีกถูกไหมครับหุบเข้ามาอยู่ตรงกลางพื้นที่ด้านกว้างมันก็เปิดพอพื้นที่ด้านกว้างเปิดปุ๊บซีเยกแทงเลยครับโอดอยวิ่งทะลุมาช็อตนี้ตู้มนี่ครับซีเยกวิชั่นของฮาคิมซีเยกเขาสูงอยู่แล้วครับเขาสามารถอ่านจังหวะล่วงหน้าแล้วก็แทงลูกนี้เป็นโอดอยหลุดไปสุดเส้นแล้วก็เปิดเข้ามาเสียดายที่จังหวะนี้ไม่ได้ประตูเชลซีเล่นแบบนี้บ่อยมากนะครับก็คือกลางรุก2คนหุบเข้ามาอยู่ตรงกลางเปิดพื้นที่ด้านข้างให้แบ็กเติมสูงแล้วเล่นแทงทะลุช่องแบบนี้ไม่ต้องมีปีกธรรมชาติเน้นใช้วิงแบ็กเติมเกมสูงเข้าไปเองนะครับหรือจะเป็นช็อตนี้ครับเกมเจอกับเบอร์ลี่นะครับอันนี้ไม่ใช่ซีเยกครับเป็นคริสเตียนพูลิซิชนะครับแต่ก็เหมือนเดิมครับเป็นช็อตแบบเดิมเลยครับก็คือหุบเข้ามาตรงกลางนะครับมีพื้นที่ว่างพอมีพื้นที่ว่างปุ๊บโอดอยวิ่งไปช่องนั้นเลยครับวิ่งไปช่องนั้นวิ่งตัดลายกองหลังแล้วพูลิซิชแทงทะลุช่องโอดอยก็หลุดจากจังหวะแบบนี้เหมือนกันเป็นการเล่นระหว่างไลน์แล้วก็ฮาฟสเปซตรงพื้นที่ว่างได้ดีนะครับในแผนนี้นะครับหรือจะเป็นช็อตนี้ครับมันไม่จำกัดนะครับว่าจะต้องเป็นแบบกลางรุกหุบเข้ามาในแล้วแบ็กฉีกออกขวาแต่มันมีช็อตที่ตัวรุกเนี่ยฉีกออกด้านข้างแล้วแบ็กหุบเข้ามาข้างในได้เช่นกันมันเหมือนเป็นการสลับฟันปลากันนะครับก็คือถ้าตัวรุกหุบเข้ามาด้านในเดี๋ยววิงแบ็กออกข้างถ้าตัวรุกฉีกออกข้างเดี๋ยววิงแบ็กหุบเข้ามาด้านในเหมือนจังหวะนี้ครับคริสเตียนพูลิซิชเลี้ยงจี้เข้ามาแล้วมากอสอารอนโซไม่ได้วิ่งมาประคองพูลิซิชนะครับแต่อารอนโซวิ่งเข้าไปตรงพื้นที่ว่างตรงนี้ที่มันว่างอยู่แล้วพูลิซิชส่งให้อารอนโซยิงลูกนี้โคตรคมครับคมยิ่งกว่ากองนะคมจัดปลัดบอกขนาดปลัดลาออกยังโทรไปบอกว่าคมจัดนะครับลูกนี้สุดยอดนะครับซึ่งถ้าใครจำกันได้ครับนี่ก็ไม่ใช่ครั้งแรกที่แบ็กวิ่งเข้ามาข้างในเพราะในเกมที่เจอกับวูลฟ์แฮมป์ตันมันมีช็อตที่ไคฮาวเวสวิ่งออกข้างแบบนี้แล้วตบกลับมาแต่เบนชิลเวลยิงเหินข้ามขาดังนั้นการที่มันเล่นอะไรซ้ำเนี่ยนั่นหมายความว่ามันไม่บังเอิญครับมันไม่มั่วครับแต่มันมาจากแท็กติกที่โค้ชสั่งมาว่าให้ทีมเล่นแบบนี้เพราะฉะนั้นย้ำอีกทีนะครับถ้าปีกถ้ากองกลางตัวรุกหุบเข้ามาด้านในวิงแบ็กเติมด้านข้างถ้ากองกลางตัวรุกฉีกออกด้านข้างเดี๋ยวแบ็กหุบเข้ามาด้านในวิ่งสลับฟันปากันนะครับเกี่ยวกับเกมรุกของเชลซีนะครับแล้วเขาบอกว่าโทมัสทูเคิลนะครับมีการเปลี่ยนแปลงแท็กติกระหว่างเกมด้วยนะครับคือไม่ได้เล่นแค่3 4 2 1อย่างเดียวแต่อย่างเกมเจอกับเบอร์ลี่ครึ่งหลังเปลี่ยนมาเล่นเป็น3 4 1 2นะครับก็คือบางจังหวะเนี่ยเมสันมาร์เป็นกองกลางตัวรุกแล้วก็คู่หน้าเป็นแวนเนอร์กับคริสเตียนพูลิซิชใช้ความเร็วในการโต้กลับนะครับแล้วพูลิซิชกับแวนเนอร์เนี่ยสังเกตครับเขาจะวิ่งตรงพื้นที่ว่างครับเห็นไหมครับเป็นพื้นที่ว่างเป็นช่องว่างกึ่งกลางระหว่างเซนเตอร์กับแบ็คของคู่ต่อสู้นะครับแล้วถ้าเกิดเมสันเมารับบอลมาเนี่ยเขาสามารถเลือกช่องได้ว่าจะส่งไปช่องไหนนะครับแล้วก็มีช็อตนี้ครับเมสันเมารับบอลมาเป็น 3-4-1-2 ครับพูลิซิชกับแวนเนอร์วิ่งเมสันเมามีช่องเห็นไหมว่าเขาจะส่งช่องไหนดีเพราะว่ากองหน้าไม่ได้กระจุกอยู่ตรงกลางแต่กองหน้าวิ่งไปตรงพื้นที่ว่างระหว่างเซนเตอร์กับแบ็กของคู่ต่อสู้ทำให้มีทางเลือกในการส่งบอลมากยิ่งขึ้นแต่ว่าเอาจริงๆวันนั้นผมว่าเมสันเมาส์เล่นดีนะแต่ว่าพวกจังหวะที่เด็ดที่ขาดอาจจะยังต้องปรับเพิ่มหน่อยอย่างเช่นลูกยิงเราเห็นนะวันนั้นยิงนกมาเยอะนะแล้วก็จังหวะส่งผมว่าถ้าหลายๆคนได้เล่นในตำแหน่งนี้เพิ่มเติมมากขึ้นในแผนนี้เพิ่มเติมมากขึ้น
มันน่าจะมีจังหวะแทงทะลุช่องสวยๆมากกว่านี้ยิ่งขึ้นนะครับแต่ถือว่าเป็นแท็กติกที่ทูเคิลสั่งมาแล้วก็ในเรื่องของเกมรับนะครับเชลซีบีบสูงครับเพรสซิ่งสูงเลยครับเอาบอลกลับมาครองให้เร็วดูจากจังหวะนี้สิครับจะเห็นเลยว่าอันโตนิโอรูดิเกอร์บีบขึ้นมาเพรสซิ่งใส่วูฟสูงมากนักเตะเนี่ยประกบกันแบบตำแหน่งต่อตำแหน่งครับประกบกันเลยครับแล้วก็เอาคนอื่นขึ้นมาช่วยบีบเพรสซิ่งสูงแล้วจังหวะนี้เชลซีเอาบอลกลับมาครอบครองได้ด้วยนะครับนี่คือชำแหละแท็กติกแบบละเอียดของโทมัสทูเคิลจากช่อง YouTube นูแมนไปติดตามช่องของนูแมนกันได้นะครับว่าเขาละเอียดจริงๆนะครับแต่มันยังไม่จบแค่นั้นครับผมเอาจาก The Athletic UK มาด้วยครับเขียนโดยเลียมทูมี่นะครับเลียมทูมี่นะครับจะเน้นไปที่คอลัมน์ฮัสซันโอดอยเป็นหลักนะครับดูภาพอย่างเดียวก็เข้าใจเลยครับคือวันนั้นเนี่ยเขาเริ่มด้วยการบอกว่าชอนไดซ์กุนซือของเบอร์ลี่เนี่ยตะโกนด่านักเตะครับว่าเฮ้ยประกบหน่อยดิว่าโอดอยคืออารมณ์เหมือนกับว่าก็รู้ว่าโอดอยจะเติมเกมรุกขึ้นมาพยายามสุดความสามารถแต่ก็ประกบไม่อยู่นะครับยังไงก็ว่างอยู่ดีแล้ววันนั้นเชลซีค่อนข้างเน้นเกมรุกฝั่งขวาจริงๆเป็นมาตั้งแต่เกมเจอกับวูฟนะครับขึ้นฝั่งขวา 40.97% เลยตรงกลางกับฝั่งซ้ายในประมาณ29ฝั่งขวานี่40เห็นได้ชัดเลยนะครับเกี่ยวกับการขึ้นเกมรุกของเชลซีแล้ววิธีการเล่นเกมรุกของเชลซีเลียมทูมี่เขาเขียนวิเคราะห์ให้ฟังนะครับเขาบอกว่าโทมัสทูเคิลพยายามสั่งให้นักเตะของทีมกระจุกกันตรงกลางเพื่อทำยังไงก็ได้ให้แนวรับของคู่ต่อสู้ยืนกันแคบที่สุดแล้วพอแนวรับของคู่ต่อสู้ยืนกันแคบที่สุดเนี่ยมันเป็นการเปิดพื้นที่ให้กับเขาลำฮัสซันโอดอยที่เป็นวิงแบ็กเติมเกมสูงขึ้นมาแล้วสั่งให้เชลซีสวิชบอลให้เร็วครับเหมือนจังหวะนี้ครับโควาซิตวางบอลนะครับโอดอยวิ่งแนบขึ้นมาอันนี้ก็เหมือนกันครับท่าเดียวกันเลยครับท่าเดียวกันเป๊ะเหมือนกันทุกอย่างครับดูครับแทมมี่แวนเนอร์เมสันเมาส์เหมือนกันเป๊ะครับเหมือนกันเป๊ะเลยต่างกันอย่างเดียวคนวางบอลเป็นรูดิเกอร์ครับนี่คือสาเหตุที่รูดิเกอร์อาจจะลงก่อนซูมาเพราะว่าวางบอลยาวดีกว่าแล้วก็วางบอลยาวให้โอดอยหลุดอีกแล้วนะครับหรือจะเป็นจังหวะอื่นๆครับจังหวะโต้กลับเร็วมันก็จะมีพื้นที่ของโอดอยที่เติมเกมรุกขึ้นมาอย่างรวดเร็วมากนะครับจังหวะนี้โอดอยส่งให้เดฟยิงด้วยอันนี้เขาชมเรื่องของความคิดสร้างสรรค์นะครับหรือจะเป็นจังหวะนี้ครับบอลบุกฝั่งซ้ายอยู่ดีๆจอร์จินโญ่ส่งให้โควาซิชสักพักโควาซิชเลี้ยงแหวกเข้ามาตรงกลางแล้วโอดอยว่างอีกแล้วครับเพราะเหมือนที่บอกครับนักเตะเชลซียืนกันกระจุกเพื่อให้แนวรับของคู่ต่อสู้ยืนกันแคบแล้วพอยืนกันแคบโอดอยว่างครับแล้วโควาซิชส่งให้โอดอยลูกนี้แต่ว่ายิงไม่ดีจังหวะนี้เป็นภาพที่โอดอยเลี้ยงไปแล้วก็ยิงแต่ว่าแฉลบไปชนเสานะครับหรือจะเป็นจังหวะอื่นๆที่โอดอยเปิดเข้ามาแวนเนอร์ยิงแปลกเอยเป็นจังหวะที่เปิดเข้ามาพูลิสิตยิงออกไปเองเลยเขาชมเลยนะครับว่าวันนั้นคอลัมน์คาสันโอดอยคาลัมน์คาสันโอดอยมีบทบาทกับเกมรุกของเชลซีสูงมากแล้วนักเตะคู่ต่อสู้พยายามจะป้องกันยังไงก็ตามแต่เอาไม่อยู่ครับด้วยแท็กติกที่พยายามเล่นเพื่อเปิดพื้นที่ให้กับคาลัมน์คาสันโอดอยอย่างเต็มที่แต่ผมว่าบทพิสูจน์ของจริงคือนัดหน้าครับเจอกับสเปอร์งานหนักครับในเรื่องของความเข้มเรื่องของแท็กติกจะเข้มยิ่งกว่าวูฟเข้มยิ่งกว่าเบอร์ลี่เราจะเจอกับงานที่ยากมากยิ่งขึ้นดังนั้นเดี๋ยวมาดูกันเพิ่มเติมครับว่าจะเป็นยังไงนะครับก็นี่คือแท็กติกของทูเคิลอย่างละเอียดที่ผมนำมาฝากกันนะครับแต่ก็ยังมีข่าวสารด้วยนะครับไปดูกันที่เรื่องของตลาดซื้อขายนะครับจริงๆของเชลซีพวกบิ๊กดีลเมื่อวานปิดตลาดไปใช่ไหมครับก็ไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นบิลลี่กิลมอร์ก็ยังอยู่กับเชลซีต่อนะครับไม่ได้ย้ายทีมนะครับเป็นเรื่องของดายโยอุปาเมกาโน่ครับ CEO ของบาเยิร์นคอนเฟิร์มเลยนะครับว่าเชลซีคือหนึ่งในทีมที่สนใจอุปาเมกาโน่จริงๆคือคาไฮลูเมนิเก้ครับ CEO ของบาเยิร์นเขาให้สัมภาษณ์นะครับเขาบอกว่านอกจากบาเยิร์นแล้วยังมีสโมสรที่สนใจอุปาเมกาโน่อีกอย่างน้อย2ทีมความจริงคือนักเตะเล่นได้ดีมากและเราเนี่ยก็กำลังจะเสียทางดาวิดอาราบาไปนะครับเขาพูดถึงดาวิดอาราบาแนวรับของทีมที่กำลังจะหมดสัญญาเรากำลังจะเสียอาราบาไปแบบชัวร์ดังนั้นอุปาเมกาโน่เองก็ทราบดีว่าเราต้องการอะไรจากตัวเขาเรามีความสัมพันธ์ที่ดีกับแอร์บีไลซิกผมเคยพูดคุยกับโอลิเวอร์มินสลาฟผู้บริหารของพวกเขามาแล้วและเมื่อสิ่งต่างๆเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นเราจะคุยกันอีกครั้งซึ่งการที่เชลซีและลิเวอร์พูลให้ความสนใจในตัวเขานั่นหมายความว่าเขามีคุณสมบัติเพียงพอที่จะทดแทนการจากไปของอาราบาได้นะครับรูมินิเก้ระบุชื่อเลยครับว่าเชลซีคือหนึ่งในทีมที่ให้ความสนใจนะครับซึ่งค่าฉีกสัญญาของอุปาเมกาโน่นะครับ 42.5 ล้านยูโรใครยอมจ่ายก็เอาไปได้เลยเหมือนกับติโมแวนเนอร์แต่
ดูจากบทสัมภาษณ์ของคาร์ลไฮน์ส์ รูมินิเก้เหมือนเขามั่นใจครับว่าไบเอิร์นเป็นเต็งหนึ่งและผมก็คิดว่าไบเอิร์นเต็งหนึ่งจริงๆนะครับดังนั้นถ้าเราหวังจะชิงตัดหน้าคว้าตัวมาต้องอยู่กันที่ทีมเจรจาของเราแล้วครับว่าจะดีพอเพื่อโน้มน้าวใจดาโยอูปาเมกาโน่หรือเปล่านะครับแล้วก็อันนี้ครับเรื่องของโรมันอับราโมวิชครับมันมีจดหมายหลุดออกมาครับนะฮะแล้วก็เป็นรายงานจากหลายสื่อด้วยนะครับเทเลกราฟก็เอามาลงนะครับเขาบอกว่าโรมันอับราโมวิชนะครับส่งจดหมายถึงนักเตะเชลซีทุกคนระบุเลยว่าตกใจแล้วก็เสียใจครับที่รีสเจมโดนเหยียดผิวผ่านโซเชียลเสียหมีให้คำมั่นสัญญาว่าจะแก้ไขเรื่องนี้ให้ได้จะควักเงินส่วนตัวนะครับเอามาเพิ่มเติมจะตั้งกองทุนหาทางต่อต้านการเหยียดผิวของสโมสรเลยนะครับเดลี่เมลนะครับอ้างว่าเสียหมีเน้นย้ำเลยนะครับเขาก็แกะจากจดหมายนี้มาจริงไม่จริงไม่รู้ละแต่เขาแกะมานะครับเขาบอกว่าทุกคนในสโมสรไม่ว่าใครก็ตามจะได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่จากเสี่ยหมีแล้วก็สโมสรในจดหมายยังมีการกล่าวทิ้งท้ายด้วยนะครับบอกว่าเชลซีจะทำสุดความสามารถเพื่อต่อสู้กับการเลือกปฏิบัติที่สโมสรในชุมชนของเราและรอบตัวเราเราจะแสดงจุดยืนและเป็นผู้นำให้เห็นเลยว่าฟุตบอลเป็นกีฬาที่เปิดกว้างสำหรับทุกๆคนนะครับซึ่งเว็บไซต์ Tribuna ครับเขาก็วิเคราะห์ให้ฟังเลยครับว่าโอ้โหเสี่ยหมีทำขนาดนี้ครับลงนามด้วยตัวเองนะครับส่งไปหานักเตะทุกคนผมว่าถ้าเป็นนักเตะเจอแบบนี้เข้าไปยังไงก็รู้สึกแบบดีใจครับที่แบบเจ้าของสโมสรแคร์นักเตะมากขนาดไหนนะครับแล้วก็เชื่อครับว่าเซมีสู้สุดความสามารถอยู่แล้วครับในเรื่องของการเลือกปฏิบัตินะครับจริงๆมันเป็นทุกทีมนะครับที่ไม่ควรจะมีการเหยียดผิวเข้ามาเกี่ยวข้องเลยนะครับก็เป็นกำลังใจให้ริสเจมแล้วก็ทุกๆคนที่โดนกระทำแบบนี้ด้วยชื่อว่าเสี่ยหมีไม่อยู่นิ่งเฉยๆแน่นอนเสี่ยหมีหัวร้อนเดี๋ยวเสี่ยหมีหาทางช่วยหาทางจัดการเกี่ยวกับเรื่องนี้เองนะครับนี่คือข่าวสารที่ผมนำมาฝากให้วันนี้ครับก่อนจากไปขอบคุณสปอนเซอร์อีกครั้งนะครับทั้งยาถ่าย123แล้วก็ยาธาจอมทองนะครับไปสนับสนุนสปอนเซอร์ช่องปีเตอร์โบสกันได้ทักไปแล้วก็บอกเลยนะครับว่ามาจากช่องของปีเตอร์โบสนะครับช่วงนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณทุกคนที่มาติดตามรับชมกันฝากกด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย